ไอ้นี่ผมไม่ได้แกะนานนะอย่างนี้เวลาแกะเราต้องแทงข้างนี้นะครับมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้นี่ดูจากตรงกลางเลยเวลาแกะแล้วก็ไขควงแทงเข้าไปตรงๆนะเวลาใส่เราก็ใส่นี้ก่อนนี้มันจะเป็นเงี้ยงใส่นี้ปึ๊บนะใส่จากข้างหน้าก่อนแล้วก็กดข้างหลังเข้าไปนะเวลาถอดแล้วก็ไขควงแทงนี้แล้วก็ดึงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไขน็อตตรงนี้นะแม่แล้วมันน่าจะไปเนี่ยน็อตโตนหน้าตาน็อตเป็นเงี้ยกระเยอรับน้ำฝนพอดีเลยเวลาวิ่งเร็วๆไงจอดเฉยๆแม่ก็ผมยิงซิลิโคนล้อมรอบไปนะกดลงไปครับแล้วเราก็เดี๋ยวมันจะแบะออกกดมันจะแบะออกเลยนี่เห็นไหมซิลิโคนมันปิ้นอยู่เห็นไหมเดี๋ยวเรารอมันแห้งแล้วเราค่อยเช็ดนะครับตอนนี้ผมยิงไปแล้วคิดว่าน้ำน่าจะไม่เข้าแล้วน่าจะเข้ายากแล้วสวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเรซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเรซศิลาชาชลบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับฟอร์ดที่6นะเจ้าของรถบอกน้ำเข้าครับนี่เดี๋ยวเราจะแกะมาเราจะกวดน็อตจากข้างล่างนะครับแล้วแบบว่าไอเนี่ยยางมันเหมือนยางมันเนี่ยมันมีแกลบอยู่อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ใกล้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมีแกลบอยู่เนี่ยมันโยกได้ไหมครับแล้วน้ำมันเข้าปัญหาคืออย่างนี้ไอรุ่นนี้เนี่ยเคยแกะมาแล้วนะตัวผมเองอ่ะเคยแกะแล้วไอ้ชิ้นนี้เนี่ยไอ้ชิ้นเนี้ยมันชอบแตกแกะแล้วมันแตกเป็นขุยๆเลยเดี๋ยวผมจะลองค่อยๆแกะดูนะครับอาก็บอกแกะได้แตกก็แตกเดี๋ยวสั่งใหม่เอาเดี๋ยวเราลองดูก่อนเดี๋ยวเราแกะนี้ลงก่อนนะครับมันจะดึงลงได้ชึบออกละชึบกระจุยอ่ะมองแล้วก็จุยอ่ะนี่ชิ้นนี้ถอดออกก่อนนี่นะไอชิ้นที่น่ากลัวคือชิ้นนี้แต่ดูท่าแล้วไม่น่าแตกแล้วอ่ะใช่แล้วเนี่ยเจอหัวน็อตแล้วเนี่ยก็ไขได้เลยใช่ไขได้เลยไขอัดได้เลยเบอร์อะไรเบอร์10กับเบอร์12อ่ะไม่รู้มันหลวมนี่หรือหลวมบนไม่รู้นี่ผมให้ดูนะมันมีอยู่ปึ๊บเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไขน็อตตรงนี้นะไม่เป็นไรลองขยับข้างบนดูนี่คลายออกก่อนดูดิไม่เป็นไรป่ะเออเนี่ยคลายออกแล้วเนี่ยลองขยับขึ้นดูดิเดี๋ยวแม่แล้วมันน่าจะขยับเนี่ยน็อตโตนะหน้าตาน็อตเป็นเงี้ยขยับรับน้ำฝนพอดีเลยเวลาวิ่งเร็วๆไงจอดเฉยๆแม่ก็เอาเราคลายมาแล้วนะแล้วก็มันไม่แนบอ่ะนะมันแน่ไม่มากไม่สนิทเดี๋ยวผมจะยิงซิลิโคนเข้าไปข้างในยิงซิลิโคนเข้าไปให้มันห่ออยู่ข้างในหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะรัดลงไปนะครับผมไปคลายสายออกมานะเลื่อนขึ้นมาได้อีกเนี่ยแล้วก็ทำความสะอาดเสาเขาหน่อยนะแล้วเดี๋ยวผมจะยิงซิลิโคนล้อมรอบเลยนั่นเหมือนว่าน้ำมันเข้าจากยางตรงเนี้ยเดี๋ยวเรายิงซิลิโคนขอบๆนี้เอาให้มันหนาขึ้นตกลงแกนดูครับฮะผมไม่คลายนี่ออกคลายสายออกจากข้างล่างโอเคนี่ผมยิงซิลิโคนล้อมรอบไปนะกดลงไปครับแล้วเราก็เดี๋ยวมันจะแบะออกกดมันจะแบะออกเลยนี่เห็นไหมช่วยผมหน่อยกดไว้ขึ้นมาอีกขั้นนึงแล้วกดไว้เดี๋ยวผมจะลงไปไขน็อตข้างล่างไม่ต้องเกงถ้าจับให้มันอยู่เงี้ยโอเคผมลงไปไขน็อตข้างล่างก่อนเกงไว้เดี๋ยวเมื่อยเราไขน็อตคืนเข้าไปนะครับน็อตนี้นะฮึบมันไอ้นี่ไหมลองปล่อยดูแล้วดูดิว่ามันไอ้นี่ไหมพะเยอะป่ะพะเยอะไงขันไปเนี่ยผมขันเรื่อยแล้วเนี่ยเนี่ยตึงมือผมแล้วนะเป็นไหนดูดิโอเคเนี่ยมันปิ้นมาข้างล่างเนี่ยซิลิโคนเนี่ยไอ้นี่ผมไม่ได้แกะนานนะอย่างนี้เวลาแกะเราต้องแทงข้างนี้นะครับมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้นี่ดูจากตรงกลางเลยเวลาแกะแล้วก็ไขควงแทงเข้าไปตรงๆนะเวลาใส่เราก็ใส่นี้ก่อนนี้มันจะเป็นเงี้ยงใส่เงี้ยงซิปนะใส่จากข้างหน้าก่อนแล้วก็กดข้างหลังเข้าไปนะเวลาถอดแล้วก็ไขควงแทงนี้แล้วก็ดึงออกจบเรียบร้อยแล้วนะครับแก้ปัญหาน้ำเข้าจากเสานะก็ถอดแล้วก็ยิงซิลิโคนหน่อยเลยนะตอนนี้ซิลิโคนมันปิ้นอยู่นี่ซิลิโคนมันปิ้นอยู่เห็นไหม
เดี๋ยวเรารอมันแห้งแล้วเราค่อยเช็ดนะครับตอนนี้ผมยิงไปแล้วคิดว่าน้ำน่าจะไม่เข้าแล้วน่าจะเข้ายากแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดฝากนิดนึงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัด Racing Channel ด้วยนะครับทุกช่องทางนะมีความรู้ดีๆในช่องเยอะนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กันจะได้เราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่บอกคลิปไม่ค่อยลงหรออะไรหรออะไรเงี้ยดูแล้วกดไลค์ครับเดี๋ยวมันจะมาถ้าดูแล้วไม่กดไลค์มันจะไม่มานะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปครับสวัสดีครับ